กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับชมรมพระเครื่องพระประแดงครับโดยคุณฝางพระประแดงนั่นเองครับพี่ฝางครับช่วงนี้นะฮะหลังจากช่วงที่แล้วเราคุยถึงภาพรวมของที่นี่แล้วครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมหลายคนสนใจอยากจะมาเป็นพี่น้องมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่กติกาเป็นไงเรากติกาเราไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมแค่ตั้งใจสนใจที่จะมาประกอบอาชีพครับแล้วก็มีมุมมองแนวทางเดียวกันใช่แนวทางเดียวกันแต่เราก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับมาดูกันมาพูดคุยกันว่าจะมาอยู่กันยังไงครับผมมีดีอะไรมีอะไรยังไงถ้าผมขอแบบนี้สมมุติคนที่อยากจะเข้ามาเป็นแบบเปิดร้านเนี่ยต้องยังไงบ้างมาเปิดร้านเป็นห้องเนี้ยเป็นห้องตอนนี้คือต้องไงต้องมาจองก่อนตอนนี้ถ้ามันมีมาลงชื่อไว้ก่อนใช่ลงชื่อไว้ก่อนตอนนี้กี่คิวตอนนี้จองไว้กี่คิวแล้ว5 คิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสมมุติถ้าจะมาเป็นตู้ละฮะเป็นตู้ก็เราเป็นตู้เนี่ยตอนนี้ตู้เราก็ค่อนข้างจะเต็มก็มาพูดคุยมาลองมาคุยกันดูก่อนว่าเดี๋ยวตรงไหนว่างเดี๋ยวเราก็โทรหาครับผมอ๋อแต่ตอนนี้ตู้เต็มหมดไหมตอนนี้เต็มหมดกี่ตู้นะ400กว่าตู้ตู้120ตู้เต็มหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เต็มหมดเรามี120ตู้เพราะเราจะไม่เพิ่มตู้เราคงตู้ไว้ประมาณแค่นี้ครับผมจะได้ง่ายต่อการดูแลยิ่งเยอะไปผมว่าดูแลลำบากมากขึ้นครับแล้วต่อไปก็คือสุดท้ายคือแผงจรยุทธแผงจรยุทธต้องยังไงใครมาก่อนก็มาจองพื้นที่เอาเลยได้เลยมันจะมีพื้นที่ที่ไว้ให้สำหรับพวกที่เข้ามาประจำที่เขาเคยช่วยเหลือเราตั้งแต่ปีแรกเนี่ยมีไม่เกิน10-20แผงครับนอกนั้นใครมาก่อนได้ก่อนอันนั้นจะยกให้เขายกให้เขาที่มาช่วยเราตั้งแต่เข้าใจเปิดสนามตั้งแต่5ปีที่แล้วใช่ๆเราก็จะมีพิเศษให้ครับผมสิทธิ์ก่อนครับผมจองไว้ให้เขาแล้วก็ใครมาตลาดเราก็มาหาผมเลยจะลงตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้พี่ฟังอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันผมมาต้อนรับตั้งแต่4:00แล้วผมอยู่ตั้งแต่4:00ตั้งแต่ตลาดเปิดแล้วครับครับผมพี่ฟังก็ใจดีมาพูดคุยกันได้เลยนะลองดูครับผมเพราะตรงวันนี้ก็เติบโตไปเรื่อยๆเลยนะใช่ครับพี่ฟ้าถามจริงถ้าถึงจุดหนึ่งมันแน่นจริงๆก็เต็มหมดแล้วจะขยายเพิ่มอะไรไหมตรงลานจอดรถเนี่ยจะตีอะไรเพิ่มไหมก็เราคงจะเสริมไปด้านหน้าเนี่ยแหละครับผมก็มีโครงการแล้วล่ะครับมีโครงการก็ออกแบบไว้ละก็ไว้รอจังหวะเหมาะๆรอเศรษฐกิจอะไรดีๆนิ่งๆก่อนเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละทีละน้อยเราเป็นรถไฟครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมาที่นี่เดินทางไงพี่ฝังขึ้นทางด่วนแล้วไงต่อขึ้นทางด่วนมันตอนเนี้ยของเราทางเรานี่สะดวกเรามีทางด่วนต้องหลายทางเนาะพี่ฝังอธิบายเลยทางแรกก็ไอ้ทางเขาเรียกทางด่วนกาญจนาครับผมทางด่วนกาญจนามาจากบางนาก็ได้หรือมาจากพระราม2ครับใช่ไหมครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเลยแล้วมาถึงเขาจะมีเขียนว่าไปสุขสวัสดิ์ครับลงมาเลยสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายเลยสุขสวัสดิ์เลี้ยวมาขับไปเรื่อยๆถึง3แยกพระแดงมันจะมีป้ายบอกเลยถึงกับไฟแดงเลี้ยวเข้าไปลานจอดรถขวาพระแดงอาร์เคดเห็นเลยพระแดงอาร์เคดข้างหน้ามีป้อมแดงข้างหน้ามีป้อมตำรวจสังเกตง่ายๆตรงนั้นจะเป็น3แยกพอดีใช่ตรง3แยกพอดีครับผมหรือถ้าเกิดมาจากสะพานพระราม9ก็ขึ้นสะพานลงสะพานลงสุขสวัสดิ์ถูกมั้ยฮะลงสุขสวัสดิ์บังคับเลี้ยวซ้ายอยู่แล้วเลี้ยวมาเลยตรงมาถึง3แยกครับแล้วก็เลย3แยกไปกลับรถกลับรถอยู่เทิร์นมาครับเพราะไม่ได้ที่นี่อยู่ฝั่งโต๊ะอยู่ฝั่งขวามืออยู่ฝั่งขวามือกลับรถมาเข้ามาได้ง่ายๆนะฮะทางเดินทางสะดวกมากเดี๋ยวนี้ครับเอาละครับใครที่สนใจก็เดินทางกันมานะที่นี่คือคุณไม่ต้องมาเปิดก็ได้มาเป็นแบบมาเดินเล่นอ่ะมาดูศึกษามาเช่าพระเราคุยขอความรู้ครับผมก็ได้เข้ามาได้เลยที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ได้หลักๆมีสายไหนอะไรบ้างที่เน้นเรื่องอะไรบ้างที่จะสามารถให้ความรู้ได้เลยว่ามีทุกสายนะเพราะมันมีต้องร้อยกว่าตู้นะแต่ละคนก็เล่นถนัดแตกต่างกันไปใช่มาได้มาพูดมาคุยมาดูครับแต่พี่ฝางนี่ก็พระบูชาผมหลายอย่างมีพระบูชามั่งอะไรมากแต่ผมส่วนมากจะชอบเช่าพระบูชาผมว่าสวยดีด้วยพุทธศิลป์นะครับผมแล้วก็ใช่แล้วจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะด้วยไม่เยอะด้วยแล้วก็เป็นพระเก่าหายากเนี่ยชอบครับผมเนี่ยดูที่ร้านพี่ฝางก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบผมจะเรียกเลยเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์พระบูชาย่อมๆเลยนะครับชอบเช่ามาก็เอามาเรียนไว้ให้ครับผมลูกค้าได้ชมได้ศึกษากันครับเนี่ยรวมถึงองค์นี้เป็นพระยุคไหนฮะองค์นี้เป็นพระสังฆจายครับรัตนะรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ยุคการสร้างก็เป็นร้อยปีนะครับครับผมร้อยกว่าปีร้อยปีร้อยกว่าถึงจะถึง200ปีเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงรายละเอียดว่าเอ๊ะพระรัตนะเขาดูยังไงพระอู่ทองอะไรดูยังไงเดี๋ยวพี่ฝางจะมาพูดคุยลงรายละเอียดกันแต่ว่ามาถึงของแจกก่อนนะฮะของแจกอ่ะผมเริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยนะองค์นี้ก็คือพระที่เราแจกไปที่เราแจกไปเมื่อเร็วๆเนี้ยงานวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์หลายอันนี้เอามาแจกเพิ่มกี่องค์ฮะ1 10องค์โอเค10องค์เพิ่มมาอีก10องค์ใช่เพราะเมื่องานที่แล้วเราผู้ชมทางบ้านโทรมาโท
ทางรายการเยอะครับผมคือจดหมายเนี่ยมาเป็นร้อยฉบับเลยแล้วแถมมีมหาพี่ฝางถวายพี่ฝางด้วยแต่นั้นไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่ได้คือต้องตามกติกาพี่ฝางก็เลยเห็นคนมาหาเยอะให้อีก10เดี๋ยวเผื่อไม่ทางรายการไม่พอแจกเอาเพิ่มมาอีก10องค์ครับผมกติกาก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมสำหรับพระพิฆเนศนะคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามานะครับแล้วก็แนะนำติชมรายการได้หมดเลยแต่ต้องสำคัญคือต้องเขียนว่าดูรายการตอนชมรมพระเครื่องพระประแดงนะแล้วก็ระบุว่าคุณอยากได้พระอะไรครับ1ฉบับต่อ1องค์นะ คือวันนี้เรามาแจกทั้งหมด3องค์ด้วยกัน3นะฮะ3อย่าง3อย่างด้วยกันคือแต่ต้องระบุนะ1ฉบับต่อ1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 องค์ต้องการอะไรสมมุติอยากได้พระพิฆเนศระบุมาเลยพระพิฆเนศพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยคือตอนนี้อย่างงี้คือผมว่าเข้าใจคุณผู้ชมนะทีมงานบอกผมว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยเขียนจดหมายมาแล้วก็ถ่ายเอกสารเลยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เป็นนี่ไม่ได้ต้องเขียนใหม่เลยต้องแบบใช้มือเขียนนิดนึงแล้วก็อยากจะเขียนนิดเดียวนะคุณผู้ชมเขียนแบบสักครึ่งหน้าเต็มหน้าได้หมดนะฮะอ่ะหลังจากนั้นนะก็ไปละพระพิฆเนศนะนะเรียบร้อยนะต่อไปอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วนะพระพิฆเนศพระประแดงเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเราทำหลายหนแล้วนะฮะเป็นพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยที่สุดแล้วคุณผู้ชมนะฮะต่อมานี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นเหรียญเซียนแปะสามกษัตริย์ซึ่งเซียนอะไรนะเซียนแปะถ้าเป็นใครท่านเป็นเกจิเป็นเหมือนคารวาสนั่นแหละแต่ผู้มีวิชาท่านหนึ่งที่ถือว่าเก่งคนนิยมสะสมชอบโดยมอบโดยพี่ฉีเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราให้พี่ฉีเล่าให้ฟังพี่ฉีหมื่นแห่งเดี๋ยวผมจะได้เจอพี่ฉีในครั้งต่อไปใช่ซึ่งเดี๋ยวพี่ฉีจะมาลงรายละเอียดว่าเซียนแปะใช่ไหมฮะว่าท่านเป็นใครมายังไงเดี๋ยวแกจะมีรายละเอียดที่ดีนะครับจะมอบให้ผมมา10เหรียญมีมูลค่านะครับแกให้เช่าจำหน่ายอยู่ในร้านแกประมาณ 2,500 บาทจริงเหรอฮะแกมอบให้ผู้ชมทางบ้าน10เหรียญ10เหรียญฟรีๆโดยที่เขียนกติกาก็ง่ายส่วนเรื่องรายละเอียดว่าพิธีดียังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปท่านแข่งยังไงเดี๋ยวไว้รอชมทางกับเซียนฉีขอนิดนึงกติกาเหมือนเดิมเขียนจดหมายเข้ามาแนะนำติชมรายการแล้วก็ระบุด้วยนะว่าดูรายการเทปชมรมพระเครื่องพระประแดงนะฮะแล้วก็เขียนได้ว่าต้องการเซียนแปะมาต้องการวัตถุมงคลเซียนแปะเซียนแปะแปะนี่คือแบบเหมือนเอาแปะนี่ถูกไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะฮะครับเป้ไม่เคยได้ยินเลยคือท่านเป็นคนธรรมดาแต่ว่าท่านเป็นคารวะเดี๋ยวก่อนนะมีเชื้อสายจีนถ้าผมจะเปรียบเทียบให้คนเห็นภาพง่ายคือเป็นเหมือนกับสินแสอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันประวัตินะน่าสนใจน่าสนใจว่าเอ๊เซียนแปะท่านแล้วท่านเน้นเรื่องอะไรฮะค้าขายใช่ไหมค้าขายเมตตาครับผมคนนิยมมันมากนะครับผมรวมถึงชาวต่างประเทศผมเห็นชาวต่างประเทศนะครับเข้ามาเช่านะครับเข้ามาที่เนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์บ้างเป็นชาวมาเลเป็นชาวจีนบ้างเข้ามาเช่าที่เซียนแปะในไปจำนวนมากนะครับนะครับอ่ะเอาละคุณผู้ชมคือผมแนะนำนะเขียนมาก่อนเลยว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้หรอกว่าท่านประวัติยังเป็นไงเขียนมาก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ารอชมใช่ใช่นะฮะเรียบร้อยนะเซียนแปะต่อไปฮะนี่ฮะอีก10เหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญของวัดทุ่งวัดทุ่งคือวัดทุ่งกรุงวัดทุ่งคุกกรุงหลวงพ่อสมคิดทางคุณหนุ่ยพระประแดงมอบไว้ให้10เหรียญ10เหรียญด้วยกันส่วนประวัติท่านหรืออะไรเหรียญเดี๋ยวไปคุณหนุ่ยค่อยๆเหมือนเดิมแต่ว่าท่านเป็นพระดังในพื้นที่พระประแดงทุ่งครุทุ่งครุเขียนว่างานฉลองสมณศักดิ์พระครูโอภาสจริยานุวัฒน์นะฮะใช่นะหรือหลวงพ่อสมคิดถูกไหมใช่ๆนะครับแล้วก็ระบุว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดทุ่งครุใช่มอบให้มาอีก10เหรียญ10เหรียญเดี๋ยวขอดูเหรียญด้านในนะเหรียญสวยเหรียญสวยผมเห็นละเหรียญสวยโอ้สวยนะนี่เนื้ออะไรเนี่ยเนื้อทองแดงอันนี้เนื้อทองแดงสวยนะครับนะครับมอบให้เราไว้10เหรียญไว้มอบให้ผู้ชมทางบ้านโอ้หนาด้วยนะครับ10เหรียญด้วยกันครับก็เหมือนเดิมกติกาครับเขียนจดหมายเข้ามานะฮะแนะนำติชมรายการแล้วก็บอกว่าชมรายการตอนชมรมพระเครื่องพระประแดงเขียนไม่ถูกนะชมรมพระเครื่องพระประแดงแล้วก็บอกว่าต้องการอยากได้เหรียญหลวงพ่อสมคิดหลวงพ่อสมคิดอ่ะหลวงพ่อสมคิดมีให้เลือกมีให้อย่างละ10อย่างละ10 3อย่างเลยครับผมแล้วแต่ใครจะโชคดีได้อะไรครับครับถ้าสมมติว่าเหรียญอแปะมีคนต้องการเยอะเขียนมาสัก300 400ฉบับการแจกก็มีส่วนอัตรากันได้ก็จะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะมีอยู่10เหรียญครับครับอยากได้พระพิฆเนศอาจจะมีมาสัก300แล้วแต่สัดส่วนแล้วแต่ความต้องการนะฮะคือผมจะแนะนำคุณผู้ชมอย่างนึงคือบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยนะสมมุติ10องค์ครับ
คุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาเนี่ยทีมงานเขาจะคัดยังไงรู้ไหมเขาจะคัดจากการอ่านคือทีมงานทุกคนเนี่ยอ่านจดหมายทุกฉบับที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคือเขาจะสกรีนจากว่าใครเขียนดีก่อนนึกออกไหมฮะสมมติว่าพระพิฆเนศส่งมาทั้งหมด200ฉบับคัดเขียนดีมาเหลือ50ฉบับแล้ว50ฉบับนั้นมาจับฉลากนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเขียนน้อยก็ไม่ได้เพราะว่าคือนึกออกไหมคุณผู้ชมบางคนเขียนมาแบบเขาเขียนมาแบบว่าเต็มหน้าเลยคุณผู้ชมเขียนว่ารายการดีจังเลยชอบพิธีกรหล่อแค่นี้ไม่ได้ต้องเขียนมาเต็มๆนะเอาจัดเต็มมาเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ส่งมาเลยมีโอกาสยิ่งเขียนดียิ่งมีโอกาสมากนะครับเรียบร้อยสำหรับวัตถุมงคลที่พี่ฝางแล้วก็ชาวชมรมพระเครื่องมอบให้เป็นน้ำใจขอบคุณแทนคุณชมอีกครั้งครับมาที่พระบูชาพระบูชานะฮะถามพี่ฝางก่อนย้อนกลับไปพี่ความรู้สึกที่ชอบสะสมพระบูชาเกิดขึ้นมาตอนไหนยังไงตอนแรกๆก็เริ่มมาเล่นพระนะก็เรามาเช่าหาพระก็เก็บพระเครื่องทั่วไปถูกไหมพระเครื่องทั่วไปธรรมดาแต่ทีนี้พอเราเริ่มมาเช่าพระบูชาก็เป็นพระที่เช่าแล้วเนี่ยเราก็เอาไปวางตั้งบูชามันคุ้มค่าเราก็ได้เห็นพุทธศิลป์ด้วยครับเข้าใจไหมเราตั้งไว้บูชาไม่เหมือนพระเล็กๆเราได้มาเราก็เก็บใส่กล่องเก็บใส่เซฟไม่ได้เห็นเลยอันนี้ถ้าเราเช่าพระบูชามาปุ๊บเราไปตั้งเราต้องวางบนหิ้งวางบนหิ้งเราได้กราบแล้วเราไหว้ด้วยเราไหว้ทุกวันได้ไหว้ด้วยคุ้มแล้วพอเห็นแล้วมีความสุขมีความสุขในพุทธศิลป์แล้วพระบูชาก็ค่อนข้างจะหายากพระสวยๆหายากมากตอนนี้ครับผมเพราะว่าจำนวนการสร้างน้อยอยู่แล้วคือพระเครื่องเนี่ยปั๊มได้ไงสมัยก่อนรอเททีแบบเป็นพันองค์เนี่ยคุณเอฟเนี่ยอย่างพระรัตนะเนี่ยการสร้างเนี่ยไม่ได้สร้างง่ายๆสร้างต้องปั้นหุ่นขึ้นมาก่อนด้วยดินดินไทยไม่ใช่ขี้ผึ้งหรืออะไรก็ว่าไปเขาปั้นหุ่นข้าวๆมาด้วยดินก่อนดินเนี่ยปั้นมาเป็นโครงปั้นเป็นโครงสร้างคล้ายคล้ายสังกะจายเนี่ยแต่ยังไม่ลงรายละเอียดทางยังไม่มีเราต้องใช้ขี้ผึ้งเนี่ยเอามาไล่เนี่ยไล่ให้ตามองค์เนี่ยคือเคลือบดินละเอียดเคลือบดินเพื่อเอาไว้เทโลหะไงแล้วก็ต้องมาทำดอกเนี่ยมาแกะดอกทีละดอกอ่ะคุณได้เห็นไหมดอกจุดหนึ่งจุดก็แกะค่อยๆแกะไปนะค่อยๆแกะดอกมาปั้นเกศมาปั้นเม็ดผสมทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นไหมครับผมเสร็จแล้วไปเทหล่อมาเป็นองค์เป็นโลหะพอมาเป็นโลหะเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วยังไม่เสร็จก็มาตกแต่งเสร็จเก็บรายละเอียดต่างๆใช่ครับแต่งเสร็จมาลงรักเสร็จต้องมาเปลี่ยนทองครับจะสวยนี่ผ่านการมาหลายขั้นตอนไม่ง่ายมันเลยไม่ง่ายนะแล้วก็นี่เพราะฉะนั้นช่างที่ทำนี่ต้องเป็นช่างหลวงนะช่างช่างชาวบ้านในวังถ้ายิ่งสวยยิ่งศิลปะดีๆก็จะเป็นช่างที่มีฝีมือช่างหลวงช่างครับที่มีฝีมือดีๆอย่างเงี้ยสมัยนั้นพี่ป๋าคิดว่าช่างอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นช่างระดับมีฝีมือพ่อคุณแอฟดูเห็นไหมรายละเอียดช่างระดับอาจารย์อ่ะคืออาจจะไม่อยู่สมมุตินะอาจจะไม่อยู่ในวังแต่ต้องเป็นช่างแบบสิบหมู่แบบมีฝีมือแน่นอนครับผมไม่ธรรมดานะไม่ง่ายอ่ะดูคุณแอฟดูรายละเอียดต่างๆนะพระแต่ละองค์และอย่างนี้อย่างย้อนกลับไปยุครัตนาเนี่ยการจะสร้างพระในองค์เขาต้องมีการไปขออะไรไหมหรือว่าไงหรือช่างนึกอยากจะสร้างรัตนาตามกว่าจะทำเนี่ยเขาต้องไปหาดินมาปั้นเป็นหุ่นหาขี้ผึ้งมาทำพิธีเทอุ่นแต่ผมคิดว่าคนสมัยก่อนจะสร้างพระเนี่ยคือเขาต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนเยอะกว่าเดี๋ยวนี้นะใช่ใจเย็นมีพุทธศิลป์หมายถึงว่าแล้วหมายถึงว่ากว่าจะสร้างได้หนึ่งองค์เนี่ยต้องแบบคือไม่ใช่นึกอยู่ดีอยากจะทำก็ทำอ่ะไม่ใช่อยากกว่าจะทำอะไรละเอียดเยอะแยะนะค่อยๆเดี๋ยวนี้มันมีกรรมวิธีการสร้างที่ทันสมัยใช้หล่อฉีดเลยเอาไปถอดบล็อกมาเทปุ๊บเสร็จเลยอย่างองค์นี้พี่ฝังรู้ได้ไงว่าเป็นพระรัตนะดูจากอะไรฮะก็พระรัตนะเนี่ยจะเป็นพระที่สวยงามสามารถจะลงรักปิดทองแล้วก็จีวรดอกถ้าเป็นสวยจะเป็นจีวรดอกเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นก็มีอยู่ยุคหนึ่งยุคสมัยประมาณร.4เนี่ยเราก็ทำการค้าขายกับประเทศจีนผ้าที่นำเข้ามาจากจีนกับโปรตุเกสอะไรพวกนั้นประมาณนั้นผ้าที่นำเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยมาถวายมาทำเป็นผ้าจีวรพระเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นจีวรดอกคุณเอฟเคยเห็นไหมพระสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์ที่สมัยก่อนที่ผมเคยเห็นรูปหล่อสมัยก่อนที่อายุเป็นร้อยๆปีเงี้ยครับครับพระรูปหล่อจะไม่มีจีวรเรียบหรอกจะเป็นจีวรลายดอกๆอย่างเงี้ยคล้ายอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลายดอกผมแบบเนี้ยผมจะเป็นผ้าที่ดีเนี่ยแล้วก็เอามาถวายผ้าที่ดีสุดมาถวายมาย้อมสีเหลืองถวายพระนึกออกครับผมมาแน่แหละครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเห็นพระบูชาที่ลักษณะเป็นแบบนี้ลงรักปิดทองแล้วมีลายดีวอดอกตีไว้ก่อนว่าเป็นพระรัตนะใช่เป็นรัตนะแล้วยังไม่มีอย่างเดียวบางทีรัตนะก็ยังมีจีวรเรียบก็มี
แต่ก็คือลงรักปิดทองครับผมคือเอกลักษณ์คือต้องลงรักปิดทองใช่ประดับกระจกเหมือนกับเป็นยุคเฟื่องฟูใช่ไหมใช่ใช่เป็นยุคที่ของเราเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบรัตนะบ้านเมืองก็ช่างก็มีความจินตนาการนะสร้างความใจเย็นนะครับลงรักแล้วค่อยๆติดทองติดกระจกได้สวยงามไม่รีบเร่งสังเกตนะในวัดพระแก้วมีภาพแบบนี้เต็มลักษณะอย่างเงี้ยกับรัตนะใช่ไหมฮะใช่ใช่ยุครัตนะคือเป็นศิลปะแบบนี้นะครับแล้วใต้ฐานเป็นไงฮะใต้ฐานก็จะมีเป็นดินดินก็เป็นดินดินเขาเรียกดินไทยครับครับดินสีแดงบ้างสีดำบ้างครับดินแข็งมากนะครับว่ากันไปนะแล้วขอบๆเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกลงชาติชาติใช่ไหมชาติสีออกแดงๆครับผมในลงชาติแล้วก็ปิดทองครับก่อนจะถึงทองก็จะเป็นลักสีดำๆเห็นไหมครับผมแล้วก็แปะปิดทองก็ไปแปะทองนี่ปิดด้วยทองคำเปลวนะใช่เขาดูว่าเดี๋ยวเนี้ยทองเก่านะทองเก่าทองแท้ๆเอาละครับแพ้มารีดมาเป็นแผ่นมาปิดครับวันนี้นะฮะได้ความรู้เรื่องพระรัตนะนะฮะได้ของได้ของขวัญจากชมรมพระเครื่องพระประแดงจากพี่น้องทุกคนนะฮะนำโดยพี่ฝางพระประแดงแล้วก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆสิ่งที่น่าสนใจในชมรมพระเครื่องพระประแดงนี้พี่ฝางปิดท้ายฝากชมรมนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเดินมาเป็นส่วนหนึ่งเชิญครับพี่ครับเชิญนะครับเราชมรมเราก็เป็นชมรมที่เปิดนะครับใครก็สามารถเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับมีอะไรมาปรึกษากันได้นะครับพวกผมพร้อมยินดีเรามีบุคลากรมีผู้มีความรู้นะครับจำนวนเยอะนะครับเข้ามาศึกษานะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับอยากมาชมพระบูชามาชมพระอะไรเข้ามาได้เข้ามาหาผมได้ก็มาปรึกษากันได้นะครับครับวันนี้นะขอบคุณพี่ฝานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวชมรมพระเครื่องพระประแดงทุกคนนะครับที่1มาให้ความรู้2แล้วก็มามอบเนี่ยแหมแบบของดีน่าใช้ให้คุณผู้ชมนะครับได้นำไปใช้กันวันนี้ขอบคุณพี่ฝังมากๆครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะครับในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามร้านที่น่าสนใจในชมรมพระเครื่องพระประแดงพักสักครู่เดียวครับ